วุฒิสภาได้ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต6สงขลาค่ะกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะวันนี้นางมุจรินทร์ทองนวลผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต6พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในสังกัดให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนำโดยนายจิรชัยมูลทองโรยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการอำนวยการโครงการนายสมชายเสียงหลายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการในพื้นที่จังหวัดภาคใต้คนที่3พร้อมคณะได้รับฟังการดำเนินงานประชาสัมพันธ์โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้สำหรับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ดำเนินการภายใต้แนวคิดเป็นไปเป็นด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตรแบ่งการดำเนินงานตามภูมิศาสตร์ได้แก่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยอันดามันและชายแดนภาคใต้เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การแก้ไขที่อาศัยกลไกของวุฒิสภาครับอย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมามีประชาชนและภาครัฐได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการเช่นการผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในโครงการขุดลอกคลองผันน้ำชุมพรขยายคลองนาคราชและคลองชุมพรสนับสนุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวจังหวัดนครศรีธรรมราชการพัฒนาโรงเรือนขมิ้นชันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขมิ้นชันปลอดสารพิษอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับทั้งนี้นายสมชายเสียงหลายกล่าวว่าแม้ในขณะนี้สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันได้ครบวาระเรียบร้อยแล้วแต่ในแง่ของการปฏิบัติหน้าที่ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อประโยชน์ไปยังพี่น้องประชาชนค่ะ